เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดบาดแตกกับวิบากกรรมความเชื่อเรื่องบาดแตกเป็นความเชื่อที่มีอยู่กับชาวพุทธมานานหลายร้อยปีว่าบาดเป็นของที่ใช้กับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เหมาะที่จะมาปรากฏอยู่ในเคหสถานพระสงฆ์จะเก็บรักษาบาดของตนไว้ให้ดีที่สุดแม้จะชำรุดเสียหายก็อย่าให้ไปตกอยู่ในมือของคนไม่มีศีลธรรมหรือจิตใจไม่ดีและอาจคิดร้ายต่อผู้อื่นดังเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เมื่อ10กว่าปีก่อนคุณเล็กได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่พักเป็นบ้านพักธรรมดาที่ชาวบ้านเปิดให้นักท่องเที่ยวมาพักแต่บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติมากร่มรื่นสงบหลังจากที่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็กลับมาถึงที่พักในช่วงเย็นพวกคุณเล็กทำธุระส่วนตัวเสร็จก็ลงมาทานอาหารที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้ให้หลังจากทานอาหารเสร็จก็ออกมานั่งคุยกันที่ชานหน้าบ้านเมื่อมองไปรอบๆสายตาของคุณเล็กได้ไปสะดุดกับบ้านหลังใหญ่สองหลังที่อยู่ติดกันบ้านสองหลังนั้นสวยมากคุณเล็กได้ถามลุงเจ้าของบ้านว่าลุงครับบ้านสองหลังนั้นเป็นบ้านของใครหรอสวยมากลุงเจ้าของบ้านตอบว่ามันเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่หรอกเพื่อนคุณเล็กคนหนึ่งเลยพูดออกมาว่าน่าเสียดายจังบ้านออกจะสวยคุณลุงเลยพูดต่อว่าอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมถึงล้างพวกคุณเล็กฟังจบก็ตาเป็นประกายสีหน้าบ่งบอกชัดเจนว่าอยากฟังครับพร้อมกับขยับร่างมาใกล้คุณลุงลุงแกเลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าเกือบ30ปีที่แล้วบ้านหลังแรกที่สร้างเป็นบ้านหมายสักทรงไทยทั้งหลังคือบ้านที่หลังเล็กกว่าจนกระทั่งมีครอบครัวนักธุรกิจต่างถิ่นมาตั้งรกรากที่นี่ได้ซื้อที่แล้วสร้างบ้านขึ้นมาคือบ้านหลังที่ใหญ่กว่านั่นแหละทั้งสองครอบครัวด้วยความที่เป็นนักธุรกิจเหมือนกันเลยสนิทกันบ้านหลังใหญ่ต่อไปนี้จะเรียกว่าลุงใหญ่บ้านลุงใหญ่จะมีกันอยู่3คนคือลุงใหญ่ภรรยาและลูกสาวส่วนบ้านหลังเล็กขอเรียกว่าลุงรองบ้านของลุงรองจะอยู่ด้วยกัน2ผัวเมียลุงรองแกไม่มีลูกบ้าน2หลังนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีจนวันหนึ่งธุรกิจของลุงใหญ่เกิดมีปัญหาหนักก็ได้ลุงรองมาช่วยเหลือทุกอย่างจนผ่านเหตุการณ์แย่ๆนั้นมาได้ลุงใหญ่เลยยิ่งนับถือลุงรองมากแม้จะไม่ใช่ญาติกันยิ่งทำให้ครอบครัวทั้งสองรักใคร่สนิทสนมกันมากขึ้นลุงใหญ่อยากจะกลับมามั่งมีอีกครั้งก็คิดลงทุนเพิ่มก็เริ่มไปกู้เงินมาลงทุนแต่สุดท้ายธุรกิจก็ไม่ราบรื่นเหมือนเดิมแถมลุงใหญ่ก็มาป่วยอีกก็ได้ลุงรองคอยช่วยเหลือจนกระทั่งลุงใหญ่คงยื้อไม่ไหวพากันย้ายหนีออกไปบ้านหลังใหญ่เลยไม่มีคนอยู่จนเจ้าหนี้ทั้งหลายก็พากันมาทวงหนี้ที่ลุงใหญ่ไปกู้มาลุงรองก็ตามเคลียร์หนี้ให้เพื่อไม่ให้บ้านถูกยึดแล้วลุงรองก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่โดยที่ภรรยาของลุงรองนั้นไม่เห็นด้วยแต่ก็ขัดไม่ได้ชาวบ้านก็บอกว่าความจริงแล้วลุงรองนั้นอยากได้บ้านหลังใหญ่นั่นซะเองแต่บางส่วนก็บอกว่าลุงรองจะไปอยู่บ้านหลังใหญ่ก็ไม่ผิดเพราะแกเป็นคนเคลียร์หนี้ที่ลุงใหญ่สร้างไว้หลังจากที่ลุงรองและภรรยาย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหญ่ได้สักพักหนึ่งสุขภาพของลุงรองที่เคยแข็งแรงก็เริ่มล้มป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุรักษาทีก็ทุเราทีจนถึงขั้นภรรยาลุงรองบอกให้กลับไปอยู่ที่บ้านตนเองแต่ยังไงลุงรองก็ไม่ยอมย้าย
แถมยังบอกว่าอาจจะเป็นเพราะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ยังไม่ได้ทำบุญบ้านเลยวันรุ่งขึ้นจึงได้ไปนิมนต์พระมาทำบุญบ้านในสัปดาห์หน้าพอถึงวันนัดหลวงพ่อก็ได้ทำพิธีจนเสร็จแต่ก่อนจะกลับหลวงพ่อได้บอกกับลุงรองว่าที่ทำบุญวันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรทางที่ดีให้ย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวเองเถอะแล้วหลวงพ่อก็กลับวัดทันทีหลังจากฟังหลวงพ่อพูดจบลุงรองคิดว่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะขนาดพระยังทักคิดไปคิดมาน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับเลยให้คนไปเชิญหมอผีที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆมาทำพิธีให้กระทั่งหมอผีเดินทางมาถึงประโยคแรกที่พูดคือที่ตรงนี้แรงมากไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ไหมลุงรองได้ยินก็เริ่มคิดหนักพร้อมเสนอเงื่อนไขพิเศษหากหมอผีจัดการเรื่องนี้ได้แต่อย่างไรเสียหมอผีก็ไม่ได้ตบปากรับคำอะไรแกบอกแค่ว่าจะบอกสาเหตุให้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ลุงรองต้องไปแก้ไขเอาเองพูดจบก็บอกให้ไปขุดดินที่เสาต้นใหญ่หน้าบ้านก็จะเจอกับต้นเหตุลุงรองก็ให้คนไปขุดดินตามที่หมอผีบอกสักพักคนงานก็วิ่งมาบอกลุงรองว่าเจอแล้วครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาแตกๆมีอักษรคล้ายยันเขียนไว้ด้วยมันคือบาทแตกหมอผีกล่าวขึ้นทันทีบาทพระเชื่อกันว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำบุญแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บาทมันแตกมันจะให้ผลตรงกันข้ามทันทีจะเกิดเหตุอัปมงคลรุนแรงมากหมอผีแนะนำให้ลุงรองนำผ้าขาวห่อบาทแตกแล้วเอาสายสินมัดให้แน่นแล้วนำไปโยนทิ้งแม่น้ำกล่าวขอพระแม่คงคาให้ช่วยพัดสิ่งอัปมงคลนี้ไปลุงรองก็ทำตามที่หมอผีแนะนำทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงรองก็มาคิดทบทวนว่าบาดแตกนั้นมาอยู่ในบ้านได้ยังไงหลังจากสืบเรื่องนี้ได้ไม่นานก็ได้รู้ว่าเป็นเด็กวัดคนหนึ่งที่ขโมยบาดแตกของวัดออกมาขายทราบความว่าเด็กวัดคนนี้ได้ขายให้ภรรยาของลุงรองลุงรองตกใจมากจึงกลับมาคาดคั้นกับภรรยาว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำแบบนั้นทำไมในที่สุดภรรยาลุงรองก็ยอมรับว่าทำจริงๆและสาเหตุก็เพราะลุงรองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุภรรยาลุงรองเล่าต่อว่าตนเองรู้ว่าลุงรองแอบเป็นชู้กับภรรยาลุงใหญ่แล้วน้ำใจที่ลุงรองหยิบยื่นให้ครอบครัวนั้นเพราะลุงรองไม่อยากให้ภรรยาลุงใหญ่เดือดร้อนนั่นเองตนเองโกรธมากจึงคิดทำคุณใส่โดยการนำบาดแตกไปฝังไว้ที่บ้านเพราะต้องการให้ครอบครัวนี้ย้ายออกไปลุงเจ้าของบ้านเล่าต่อว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าลุงรองให้อภัยภรรยาตนเองหรือไม่แต่ทั้งสองก็ยังอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ต่อไปแต่แล้วลุงรองก็ยังคงป่วยเหมือนเดิมธุรกิจเองก็ไม่ได้ดีขึ้นนานวันเข้าชาวบ้านต่างลือกันว่าบางครั้งเวลาผ่านที่บ้านหลังนี้จะได้ยินเสียงคนตะโกนโวยวายบางคนได้ยินว่าผิดไปแล้วไม่ทำแล้วผิดไปแล้วในที่สุดลุงรองก็เสียชีวิตภายในบ้านหลังนั้นหลังจากนั้นภรรยาลุงรองก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านหลังเดิมของตนเองและหลังจากนั้นได้ไม่นานก็มีคนเห็นว่าภรรยาของลุงรองน่าจะเป็นวิกลจริตเพราะบางครั้งก็ตะโกนโวยวายเหมือนตอนที่ก่อนลุงรองจะเสียชีวิตวันดีคืนดีก็ถอดเสื้อผ้าวิ่งอยู่ในบ้านเหมือนกำลังหนีอะไรสักอย่างต่อจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครเห็นภรรยาลุงรองอีกเลยคุณเล็กที่นั่งฟังอยู่ก็คิดได้ทันทีว่าอาถรรพ์มันยังไม่จบแน่แล้วคุณเล็กก็ถามถึงครอบครัวลุงใหญ่
ลุงเจ้าของบ้านบอกว่าหลังจากที่ย้ายออกจากบ้านไปไม่นานลุงใหญ่ก็ฆ่าตัวตายโดยการวางยาคนที่เข้าไปพบศพบอกว่าภรรยาและลูกสาวลุงใหญ่น่าจะไม่รู้เรื่องเพราะมีร่องรอยการตะเกียกตะกายก่อนจะตายคุณเล็กถามต่อว่าแล้วทำไมวันนั้นหลวงพ่อถึงไม่ช่วยลุงรองล่ะครับหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมที่สองครอบครัวนั้นทำร่วมกันมาลุงเล่าต่อว่าก่อนที่จะทำบุญบ้านให้หลวงพ่อเห็นวิญญาณของครอบครัวลุงใหญ่ยืนอยู่ที่หน้าบ้านสายตาของลูกสาวลุงใหญ่ดูอาฆาตมากหลวงพ่อเลยคิดว่าคงช่วยอะไรไม่ได้แน่ๆทำได้แค่เพียงแนะนำให้กลับไปอยู่ในที่ของตัวเองด้วยความสงสัยคุณเล็กเลยถามต่อว่าแล้วเรื่องบาดแตกที่ทำตามหมอผีบอกแล้วทำไมยังแก้ไขอะไรไม่ได้ครับลุงเจ้าของบ้านเคยถามหลวงพ่อเรื่องนี้เหมือนกันท่านบอกว่าจริงๆมันควรแก้ได้แต่เรื่องสายดำกับบาดแตกนี่ปกติมันก็แรงอยู่แล้วบวกกับแรงกรรมที่ทำให้คนเสียชีวิตถึง3ศพมันเลยทำให้ยิ่งแรงขึ้นไปอีกลุงใหญ่ก็ต้องมาเจอเรื่องที่ตนเองไม่ได้ก่อไว้เลยกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขยากคุณเล็กยังคงพูดต่อว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องดังของคนแถวนี้แน่เลยลุงถึงได้รู้เรื่องขนาดนี้ลุงเจ้าของบ้านแกเลยตอบว่าจะไม่รู้ได้ยังไงก็เด็กวัดคนนั้นก็คือลุงเองอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟัง